เรื่องดับอันนี้ไปขอให้เราทั้งหลายโปรดเตรียมตัวปฏิบัติภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนานั้นเพื่อเป็นเครื่องรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในคุณธรรมอันเป็นทางนำมาให้เกิดความสุขเพราะความสุขเป็นที่ต้องการของเราทั้งหลายแม้จะทำงานความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเท่าไรความมุ่งหวังก็ต้องการความสุขนั่นเองความสุขทุกอย่างต้องมีการเสียสละมีการลงทุนมีการต่อสู้ในควรที่ต่อสู้บางอย่างก็ต้องอดทนจึงจะได้มาซึ่งความสุขไม่มีความสุขใดๆอันเป็นฐานมั่นคงของชีวิตจะได้มาโดยการไม่กระทำและไม่พยายามความสุขทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยร่างกายชีวิตความเป็นอยู่เราก็ได้ต่อสู้มาทุกวี่ทุกวันทั้งด้านความรู้ทางจิตใจทั้งการงานที่ใช้ถึงแม้ว่าความเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่เราก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ยิ่งย่ำแย่คนดีมีความสามารถความฉลาดขึ้นมาล้วนจะได้จากการฝึกอบรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเข้าใจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งความเป็นจริงแท้จริงการภาวนานั้นเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่เราจะต้องใช้สติใช้ปัญญาอันถูกต้องเพื่ออบรมจิตใจของเราณภายในเพราะจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการกระทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าความดีความชั่วทั้งหลายสำเร็จมาจากใจมีใจนี่เป็นใหญ่ถ้าใจดีแล้วการกระทำทุกอย่างก็ดีถ้าใจชั่วแล้วพูดอยู่ทำอยู่ก็ต้องทำอยู่ด้วยความชั่วนั้นมันหนุนบังคับให้ทำเพราะความชั่วที่มีอยู่ในใจนั้นเลยกลายเป็นใจเป็นใหญ่หัวหน้าในทางความชั่วเพราะฉะนั้นจึงมีการอบรมจิตใจให้ดีเพื่อจะได้เหินห่างจากความไม่ดีอบรมจิตใจให้สงบเพื่อเหินห่างจากความวุ่นวายอบรมจิตใจของเราให้สะอาดเพื่อพ้นจากความมัวหมองการอบรมจิตใจของเราให้สงบเพื่อได้มาซึ่งความสุขความสุขให้พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นจิตจะสงบได้ต้องอาศัยจิตใจดีปรับปรุงให้ดีทำความเข้าใจให้ตรงให้ถูกต้องให้จิตเกิดศรัทธาในการปฏิบัติเพราะงานส่วนนี้เป็นงานที่ละเอียดถ้าจิตใจหยาบๆแล้วไม่สามารถจะเข้าไปสงบได้ไม่สามารถที่จะปล่อยวางอารมณ์อันหยาบเข้าถึงอารมณ์อันละเอียดได้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราที่ได้รับการอบรมมีสติมีปัญญาเข้าไปช่วยเหลือรักษาจิตใจของเรานั้นให้ปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนและเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบ
ครื่องเศร้าหมองที่ผลักดันจากจิตใจไม่ให้สงบนั้นเป็นมูลฐานอันสำคัญเรียกว่าอกุศลมูลอกุศลมูลฐานที่ผลักดันเกิดขึ้นจากจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ผลักดันจิตไม่ให้สงบทำจิตให้หมองหมองทำจิตให้ลุ่มหลงมีความปรารถนาอารมณ์วัตถุต่างๆทำให้จิตคล้องในอารมณ์ต่างๆที่ที่ตนเห็นคล้องในความชอบคล้องติดอยู่ในความชังเลยกลายเป็นสังขารปรุงแต่งอันหยาบขึ้นมากลายเป็นกายกรรมการกระทำโดยอำนาจแห่งอกุศลจิตนั่นนุนหลังถ้ามีอกุศลจิตประกอบไปด้วยความโลภปรารถนาอันแรงกล้าแล้วก็ย่อมกระทำกรรมที่ผิดถ้าความไม่พอใจก็เกิดพยาบาทนี่เป็นเครื่องผลักดันทุกข์ให้เกิดขึ้นเวรกรรมให้เกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปรารถนาความสงบสุขทั้งหลายพึงเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่มาจากอื่นไม่ใช่มาจากเทวบุตรเทวดาดินฟ้าอากาศมาบันดาลให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแก้วิธีนั้นทรงแก้จิตใจของพระองค์ให้ออกจากความอยากมาสู่ความละเอียดออกจากจิตใจไม่ดีมาปรับปรุงจิตใจให้ดีตอนนี้เราก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเราสามารถจะแต่งใจของเราให้ดีได้เรานั่งอยู่ที่ปลอดภัยภัยที่จะก่อกวนจิตใจของเราจากภายนอกไม่มีแล้วนอกจากผลักดันขึ้นในอารมณ์จิตใจของเราภายในเกิดจากจิตใจของเราเองสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดมีสติเข้าไประลึกรู้จิตใจของเราแล้วมาแต่งใจของเราให้ดีด้วยเอาคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องฝึกอบรมด้วยนามชื่อว่าพุทโธคำว่าพุทโธนั้นเป็นชื่อของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เบิกบานธรรมชาติผู้ไม่หดหู่คือเป็นผู้ตื่นอยู่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกพุทโธแล้วพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ชอบสงบเราก็ยินดีในสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ชอบสำรวมเราก็พยายามระลึกด้วยความสำรวมพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ชอบเพ่งเล็งไปข้างนอกพระองค์ชอบดูจิตใจว่าเวลาปัจจุบันนี้จิตใจของเรามีความสุขหรือความทุกข์จิตใจของเราสงบหรือไม่สงบเราพยายามกำหนดรู้ส่วนสงบก็ตามไม่สงบก็ตามเราก็พยายามรู้ไปก่อนไม่ต้องไปแต่งอะไรยิ่งแต่งเท่าไรยิ่งไม่สงบยิ่งอยากเท่าไรก็ยิ่งไม่สงบเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็มีแต่สำรวมกับละกับพุทโธอย่างเดียวไม่ให้ความอยากผลักดันขึ้นมาอยากสงบบ้างอยากรู้บ้างอยากเห็นบ้างความอยากนี้ท่านเรียกว่าตัณหาเมื่อตัณหามันปรุงขึ้นมาแล้วไม่มีทางที่จะให้จิตใจของเราสงบได้เพราะฉะนั้นเราทำด้วยความสบายรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามพุทโธเรามีอยู่ที่พึ่งเรามีอยู่เราก็เอาพุทโธนี่แหละเป็นที่พึ่ง
ที่พึ่งอย่างประเสริฐเป็นที่พึ่งอย่างอุดมสูงสุดแม้แต่หายใจเข้าก็ลึกพุทโธหายใจออกก็พุทโธพุทโธระลึกไประลึกไปจิตใจของเราถ้าหากว่าไม่มีความอยากอันอื่นมาผลักดันจิตใจให้ปรุงให้แต่งขึ้นมามันก็ค่อยละเอียดสงบไปเองค่อยขาดจากอารมณ์ภายนอกเมื่อขาดจากอารมณ์ภายนอกจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านยังเหลือแต่พุทโธอันเดียวตอนนี้จิตเตรียมจะเข้ารวมเป็นสมาธิก่อนจิตจะรวมได้คล้ายกับนอนหลับการนอนหลับของคนเราทั้งยังมีทุกข์ครอบงำอยู่นอนไม่หลับถ้ามีความฟุ้งซ่านครอบงำอยู่ก็ไม่หลับก่อนจะหลับมันต้องขาดจากอารมณ์สุขและทุกข์และฟุ้งซ่านต่างๆเกิดความเบากายเบาใจขึ้นมาเตรียมเคลื่อนจะหลับลงไปชั้นใดก็ดีจิตจะรวมเข้าสมาธิก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันแต่จิตเป็นสมาธินั้นมีสติกำกับในจิตเพราะฉะนั้นโมหะความหลับนั้นเกิดขึ้นไม่ได้แต่มีอารมณ์อันเดียวเกิดความปิติเกิดความสุขเพราะเราไม่หลับการนอนหลับไม่มีรู้สึกว่ามีความสุขหรือความอิ่มถึงมีอยู่ก็ไม่มีใครไปรับรู้เลยไม่เกิดปัญญาไม่เป็นหนทางออกจากทุกข์ได้เพราะแม้แต่สัตว์มันก็หลับได้โดยธรรมดาธรรมชาติแต่ทำสมาธินั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดมีสติความเลือกรักษาพุทธโธนั้นเข้าไปจนถึงที่ฐานของจิตพอถึงห้องที่อยู่ของจิตเพราะฉะนั้นถ้าหากสติได้เข้าไปถึงที่เหล่านั้นแล้วสามารถรู้เห็นเรื่องต่างๆของจิตจะกลายเป็นให้เกิดปัญญาความรู้จริงขึ้นมาพร้อมประกอบไปด้วยความสงบและด้วยความผ่องใสในกายและจิตใจเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับความสงบแล้วจึงมีศรัทธามีความเพียรมีความพยายามยิ่งกว่าคนไม่เคยสงบยิ่งผู้ที่ได้ความสงบมากได้ความสุขมากจากการสมาธิการปฏิบัติมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเพียรพยายามมากทุกทีตามระดับเพิ่มความเพียรพยายามเพิ่มการลงทุนยิ่งไม่ประมาทเพราะเหตุใดถ้าเราเห็นความสงบความสุขจากความสงบมากเราก็เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สงบมากเช่นเดียวกันเราเห็นคุณในการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมมีประโยชน์มีความสงบในทางจิตใจยิ่งเห็นโทษเห็นทุกข์ของโลกของสังขารโลกมากขึ้นมากขึ้นให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายยินดีไม่มีความปรารถนาเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านตัดความโลภความโกรธความหลงด้วยเห็นทุกข์ภัยเพราะมีความสุขในทางธรรมเป็นเครื่องตัดสินเป็นที่ยึดที่หนุนที่พึ่งเพราะท่านมีที่พึ่งทางธรรมแล้วท่านจึงตัดทางโลกได้แต่เราไม่มีที่พึ่งทางธรรมไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเราก็ต้องอาศัยโลกไปก่อนเมื่อเราทั้งหลายพยายามอยากจะให้พ้นจากโลกเข้าไปถึงธรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรากลับหันมาดูจิตใจของเราอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมอันมั่นคง
ตั้งอยู่ในธรรมอันให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาจะได้นำมาซึ่งความสงบสุขวิเวกดังกล่าวแล้วขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามฝึกไปสั่งสมความรู้ของเราเมื่อเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งทางธรรมได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้เมื่อผู้ปฏิบัติอื่นเขารู้ได้เห็นได้เราก็ต้องรู้ได้เห็นได้เพราะธรรมธาตุอันเดียวกันมีธาตุรู้เช่นเดียวกันขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพยายามสอดส่องมองรักษาจิตใจของเราให้ดีผลดีจะคืบคลานเข้ามาให้เราได้ศึกษาได้รู้ได้เห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราสิ้นสงสัยมีศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทำของเราเองเราเห็นชัดเรียกกรรมเป็นของกองตนในทางส่วนที่ดีเราก็เห็นในส่วนที่ไม่ดีเราก็เห็นเพราะเราได้ผ่านมาแล้วในส่วนผิดได้ส่วนถูกไม่มีใครไม่เคยผิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้หมุนเวียนวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารแสนสาหัสเช่นเดียวกันเหมือนกับเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถกำหนดรู้ทุกข์เพราะทุกข์มีมาแล้วซึ่งเป็นอริยสัจของจริงอย่างประเสริฐเราทั้งหลายถึงทุกข์จะมีเหมือนกับเช่นเดียวกันกับพระองค์เช่นเดียวกันกับพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่านี่คืออะไรไม่สามารถจะเป็นอริยสัจให้เกิดความสนดสังเวชนิพพิทาเกิดความเบื่อหน่ายแก้ไขความลุ่มหลงที่มีอยู่ในจิตใจของเราได้อันนี้เพราะเราขาดการประพฤติธรรมที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังทำไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยศีลยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยสมาธิยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัญญาถ้าเราทั้งหลายทำมรรคผลทางทั้งสามอย่างให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราคนหนึ่งอยู่ในจำพวกที่รู้ธรรมเห็นธรรมมีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งใดสงสัยในจิตในใจเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงพยายามกำหนดรู้ธรรมที่มีอยู่ประจำในจิตใจของเราในปัจจุบันด้วยเป็นผู้มีสติเข้าไประลึกบริกรรมธรรมภาวนาพุทโธพุทโธแต่งใจของเราให้ดีด้วยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูผู้เป็นพระอรหันต์มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีความโลภความโกรธความหลงมีสถาบันไหนที่อาจารย์ผู้สอนบริสุทธิ์สิ้นความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับสถาบันในพระพุทธศาสนาเราควรให้ความสำคัญอันนี้ให้มากเพื่อจะได้นำประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยความไม่ประมาทให้ทันแก่การเวลาเหมาะสมแก่การแก่เวลาชีวิตจิตใจของเราที่อำนวยความสะดวกพอที่จะทำได้เพราะอนาคตข้างหน้าไม่แน่นอนเราทราบไม่ได้ว่าเราจะได้ทำปฏิบัติสะดวกอยู่อย่างนี้หรือเปล่าเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าจึงเตือนนักเตือนหนา
่าให้เราทั้งหลายเป็นคนประมาทเพราะความประมาทไม่ดีเลยให้เดินปีล่วงไปเปล่าไปเปล่าโดยเราไม่ได้ฝึกจิตใจของเราให้มีกำลังต่อสู้กับภัยในวัฏทุกภัยในวัฏสงสารที่ดักรอเราข้างหน้ามีอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลานั้นเราจะมีอะไรช่วยเหลือเราไม่ใช่เราจะมีความสุขไปข้างหน้าเรามีจะทุกข์ไปตามมันดับความสุขมันหมดไปหมดไปถึงวัยชรามากก็ยิ่งทุกข์มากแต่ก็ชราเป็นทุกขามรณะเป็นทุกขังความแก่ชราเป็นทุกข์เราสวดอยู่เสมอถึงความตายก็ยิ่งทุกข์อีกแม้แต่เราหายใจสะดวกสบายอย่างนี้ก็ยังทุกข์พอถึงเวลานั้นมันจะทุกข์ขนาดไหนถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตใจอดรมในเดี๋ยวนี้เราก็จะดิ้นรนไม่มีที่พึ่งถ้าเราได้อบรมสมาธิจิตใจของเราเข้าไปสงบมั่นคงแล้วทุกข์เหล่านั้นไม่ครอบงำจิตใจได้เราก็จะได้ไปอย่างมีความสุขอย่างองอาจเหมือนกับผู้ที่ได้ฝึกฝนมาดีแล้วได้ชัยชนะมัจจุราชไม่สามารถครอบงำจิตใจของเราได้เราสามารถไปอย่างผู้มีชัยชนะเดินทางอย่างผู้มีชัยชนะอยู่อย่างผู้มีชัยชนะเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายเพียรพยายามดังบรรยายมาให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาและจะคอยเลิกพร้อมกัน